ดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะวันนี้เอจะมาเล่านิทานความรักบทที่1ของชาวราศีธนูลัคนาธนูประจำเดือนพฤษภาคมปี62นี้นะคะสำหรับชาวลัคนาธนูราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะคะสำหรับผู้มีลัคนาสามารถหาลัคนาได้จาก Google นะคะเสิร์ชคำว่าหาลัคนาไทยค่ะต้องรู้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยนะคะหาเสร็จแล้วถ้าเกิดมีลัคนาตรงกับธนูสามารถดูได้นะคะการอ่านไพ่ทั่วไปนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะฟังไว้เป็นความบันเทิงนะคะถ้าตัวไหนที่ไม่ถูกใจเราให้ทิ้งไปเก็บเอาคำแนะนำดีๆไว้นะคะสำหรับตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูอาจจะสลับกับตัวตนของคนรักนะคะเพราะว่ามันไม่ตรงกันมันไม่ใช่การอ่านดวงส่วนตัวสำหรับไพ่เอฟได้เปิดไว้ให้หมดแล้วมีตัวตนของคุณตัวตนของเขาความสัมพันธ์และจะเปิดไพ่อนาคตให้ในตอนสุดท้ายนะคะความสัมพันธ์ของชาวธนูเอฟเดาว่าตอนนี้มันต้องเกิดความทะเลาะขัดแย้งกันในเหมือนเถียงกันเรื่องขอสถานะเรื่องเกี่ยวกับสถานะของทั้งสองคนในเวลานี้ว่าจะเอายังไงแล้วก็เหมือนว่าชาวราศีธนูจะเป็นคนต้องการความชัดเจนในเวลานี้นะคะเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณเอฟหยิบให้4ใบใบแรกเลยขึ้นมาเป็น5ดาบคือการทะเลาะแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้สถานะที่ชัดเจนจะทิ้งไปเพราะว่าตัวเองได้มองเห็นความคุณค่าของตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนที่สามารถไปเจอสิ่งที่ดีได้กว่านี้ถ้าเกิดไม่ใช่ความสัมพันธ์ไม่ใช่การเป็นคนรักกันก็จะไม่ขออยู่ตรงนี้อีกต่อไปนะคะสำหรับชาวราศีธนูส่วนคนรักของคุณตอนแรกเอฟหยิบได้3ใบเป็นไพ่ทะเลาะกันหมดเลยถกเถียงกันหมดเลยไพ่อัศวินถือดาบ5ไม้เท้า4เหรียญอัศวินถือดาบกับ5ไม้เท้านี่เอฟเข้าใจว่าน่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าๆที่มันวนกลับมาความสัมพันธ์ของเขานะคะความสัมพันธ์เก่าๆของเขาอาจจะเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าของเขาอย่างนี้หรือเปล่าได้วนกลับมาแล้วทำให้ชาลัคนาราศีธนูเกิดความไม่พอใจไม่แน่ใจว่าเอาตกลงเอายังไงยังไม่ตัดขาดกับทางนั้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็เลยต้องการขอความชัดเจนสักทีให้ฝ่ายเขานะตัดสินใจสักทีว่าจะเอายังไงเอาทางไหนส่วนตัวเขาเกิดความกลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเขายังตัวตนเขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้เขายังกลัวขออยู่คนเดียวนิ่งๆเพื่อคิดก่อนเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เข้ามาสู่เขาแล้วมันมาอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ตั้งตัวไม่ทันตอนนี้เขาขอนิ่งคิดเก็บเอาเหตุผลเอาทุกอย่างมาคิดก่อนว่าตกลงจะเอายังไงตอนนี้แต่ว่ายังคิดไม่ได้นะคะแล้วก็ทะเลาะกันอยู่ตอนนี้ส่วนภายในใจของชาวราศีธนูนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวเท่านั้นชัดเจนเท่านั้นดูแลกันเท่านั้นคืออยากถ้าจะมีความสัมพันธ์ก็คือต้องคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวลองเทอมเท่านั้นก็คือถ้าไม่ได้คุณไม่เอาเพราะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องรอคอยใครหรือจะต้องทนจุกจิกหัวใจอะไรกับใครอีกแล้วเพราะว่าคุณรู้ดีว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านั้นนะคะสำหรับทางฝั่งคนรักของชาวราศีธนูเขามีความคิดที่อยากจะสร้างครอบครัวกับชาวราศีธนูนะคะที่จริงแล้วชาวราศีธนูเป็นคนที่ตรงกับความต้องการของเขาทุกอย่างเลยสิ่งที่เขาคิดคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมด้านหน้าที่การงานด้านการเงินสามารถเติมเต็มให้เขาได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์คือว่าในใจเขาคิดแล้วแหละว่าคนที่จะอยู่กับเขาในอนาคตที่จะเป็นครอบครัวเป็นภรรยาเป็นตัวจริงของเขาก็คือคุณแน่นอนในใจเขาคิดอย่างนี้แต่ว่าแค่ยังกลัวที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเองตอนนี้แค่นั้นเองแต่คนที่เขาเลือกก็คือคุณมาดูความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะคะคิงถือเหรียญคิงถือถ้วยเด็กถือดาบควีนถือราชินีถือดาบนะคะ10ดาบ7เหรียญ
ถึงแม้จะทะเลาะกันทะเลาะกันก็ยังทะเลาะนะคะไม่ได้หยุดทะเลาะกันแต่ว่าเขาก็ยังดูแลซัพพอร์ตทรีตสนับสนุนอาจจะมีการสนับสนุนกันเรื่องเงินด้วยผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้คู่รักของชาวราศีธนูอาจจะเป็นสายเปย์ก็คือว่าสนับสนุนทางด้านการเงินด้วยดูแลทางด้านความรู้สึกด้วยคนนี้โอเคนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่ยังทะเลาะกันและสิ่งที่ชาวราศีธนูต้องการก็คือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนั้นมันก็จะยังไม่ได้ในเวลานี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจกันง่ายๆมันก็เลยยังมีความเจ็บปวดกันอยู่แล้วก็ยังถือดาบเข้าหากันอยู่ก็คือว่าชาวราศีธนูจะต้องการเดี๋ยวนี้แต่เขาก็ยังให้ไม่ได้เพราะว่ามันติดอะไรหลายๆอย่างที่ยังเป็นข้อตกลงกับทางฝั่งโน้นที่ยังแก้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเอฟจะเปิดไพ่ให้ว่าอนาคตของเดือนนี้ของชาวราศีธนูกับคนรักของคุณมันจะเป็นยังไงขอไพ่5ใบนะคะคิงถือดาบจัสติสเอฟคิดว่ามันเดี๋ยวให้ครบก่อนนะคะ5ใบ4ถ้วยไนท์ถือเหรียญอัศวินถือเหรียญสุดท้ายจัสมินเอฟคิดว่าสิ่งที่ชาวราศีธนูรอคอยมันจะเขาเลือกได้แต่เอฟคิดว่าสิ่งที่เราคอยนี้มันจะจบลงแต่ว่ามันจะจบลงแบบมีความสุขไหมขออีกใบหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่กล้าถ่ายขออีกเพิ่มอีกใบหนึ่งว่าจัสมินคืออะไรจัสมินคืออะไรคะขอให้ดีโอ้เอฟว่าตอนจบมันดีนะให้6ใบเลย ราชาถือดาบอันนี้จัสติสนะคะมันจะมีการตัดสินใจตัดสินแล้วทางคนนั้นเขาได้เลือกแล้วว่าจะเด็ดขาดจริงๆเพราะว่าเขาจะเพิกเฉยต่อสิ่งเดิมๆอะไรที่เขาไม่ชอบใจเขาจะมีความกล้าที่จะตัดสินใจแล้วว่าชัดเจนกับคุณชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นตัดสินใจละทิ้งไปเพราะว่าเขาต้องการความสุขนะคะตัวนี้เขาได้ถือเหรียญในมือคือว่าเหรียญต่างๆตัวเลือกต่างๆของเขานั้นเขาทิ้งหมดแล้วเหลือแค่เหรียญเดียวตัวเลือกเดียวเท่านั้นสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเฝ้ารอมันจะมาถึงคุณในไม่ช้านี้ซึ่งเอฟขยายผลว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นคืออะไรมันก็คือความรักค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ดีความสุขมันจะได้มันคุณราศีธนูจะได้แน่นอนขอให้เป็นจริงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าให้รอหน่อยเพราะว่าเอฟมองเห็นความรักในนี้แล้วก็เอฟมองเห็นว่าคุณราศีธนูนี่เป็นที่รักของเขายังไงเขาก็เลือกคุณแล้วก็ขอให้มีความสุขค่ะแฮปปี้เอนดิ้งสวัสดีค่ะวันนี้